สวัสดีครับทุกคนพบกับลาเนสในรายการใจอริอีกแล้วครับจะมาแนะนำขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์ตัวนี้ AP02 นะครับเป็นตัวที่ช่วยอัปเกรดเครื่องเสียงธรรมดานะครับให้สามารถรับสัญญาณบลูทูธได้เนาะนอกจากนั้นก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับมือถือได้ด้วยเพราะว่าจะเห็นว่ามันมีพอร์ต USB เนาะแล้วก็สามารถฟังเพลงจาก USB drive เหรอเขาเรียกตัวนี้นะครับOkay. ก็ขั้นแรกนะครับให้ทำการเอาไอ้ตัวเนี้ยอุปกรณ์ AP02 เนี่ยนะครับไปเสียบกับที่จุดบุหรี่นะที่จ่ายไฟในรถยนต์นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็เสียบตรงเลยก็ได้นะหรือว่าจะเสียบผ่านไอ้ตัวที่แบบแยกออกมาอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าใครสนใจตัวนี้ก็เดี๋ยวเน้นหิ้วมาให้นะครับแจ้งมาได้นะเสียบเข้าไปกึ๊กแล้วมันจะมีไฟขึ้นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นเป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นวิทยุอันเนี้ยคือคลื่นวิทยุนะไอตัวเลขชุดที่2นะครับเราก็กดลงไปแล้วก็หมุนกดตึ๊กส่วนใหญ่เขาใช้ที่108นะครับเสร็จแล้วก็มาที่เครื่องเสียงรถยนต์ก็แล้วแต่เนาะว่าปุ่มมันจะอยู่ตรงไหนนะครับของเน้นมันเป็นจอสัมผัสเสร็จแล้วเราก็ไปที่โหมดวิทยุนะครับติดแล้วก็จูนขึ้นมาที่108นะฮะขั้นตอนต่อไปมันชื่อนี้นะครับ AP02 นี่นะเราก็แตะconnected มันก็จะบอก connected แล้วก็เขาก็จะถามว่าต้องการที่จะซิงค์ favorite ไหม favorite อันนี้ในที่นี้ก็คือ contact คือรายชื่อนะฮะรายชื่อในสมุดโทรศัพท์เนาะแล้วก็ allow มันก็จะขึ้น AP02 ถ้ามันเชื่อมต่อสำเร็จนะครับไฟที่ไอตัวเนี้ยตัวบลูทูธเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินแบบนิ่งๆนะขึ้นเป็นไฟสีน้ำเงินตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาเปิดเพลงกันนะประมาณนี้นะครับเปลี่ยนเพลงก็เปลี่ยนที่ตรงนี้โอเคประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการเล่นเพลงผ่าน USB กันมั่งเพลงในนี้จะเก่าๆหน่อยนะ USB in เขาก็จะพูด This is my heartbeat song and I'm a จะเปลี่ยนเพลงที่เปลี่ยนเพลงในแฟลชไดรฟ์นะครับก็หมุนง่ายมากเขาออกแบบมาเป็นอย่างเงี้ยออกมาเป็นปุ่มหมุนเนี่ยคืออาจจะดูโบราณนะครับแต่ว่ามันใช้งานง่ายทีเดียวสมมติหมุนไปไกลโอ้เลิศจ้าเขาจะ priority ให้ USB เป็นอันดับแรกนะครับถึงจะพอเราถอดมันถึงจะกลายเป็นเพลงที่มาจากมือถือ Bluetooth mode ส่วนการเพิ่มลดเสียงเนี่ยเพิ่มที่มือถือกับที่เครื่องเสียงนะฮะอันเนี้ยไอ้หมุนปุ่มหมุนตรงเนี้ยเอาไว้ใช้เพื่อปรับจูนคลื่นซึ่งใช้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะแล้วก็ใช้ตอนเลือกเพลงจาก USB นะครับคือเนไม่ตั้งใจเอามาขายนะครับแต่เนื่องจากว่าอยากซื้อมาในราคาส่งเนาะแต่ว่าซื้อราคาส่งเนี่ยมันก็ต้องซื้อหลายชิ้นนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยเนคิดแค่ค่าส่งอย่างเดียวนะครับก็50 บาทไม่ใช่ว่าตัวนี้50 บาท350 บาทนะครับเดี๋ยวส่งให้เนาะโอเคครับผมไปแล้วบ๊ายบาย